สวัสดีครับสังคมจะหยุดนิ่งถ้าขาดการติดต่อสื่อสารเป็นคำกล่าวที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการติดต่อสื่อสารมีความสำคัญกับมนุษย์ทุกคนการสื่อสารถือเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนสารและโทรทัศน์ถือเป็นระบบโทรคมนาคมที่กระจายทั้งภาพและเสียงได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงทุกเพศทุกวัยในปัจจุบันและนี่คือ PR Channel Free TV of พลิกยลัยครับโรงเรียนพิริยไลจังหวัดแพร่ถือเป็นสถาบันที่ได้ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีที่ทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเด็กและเยาวชนได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศเนื่องจากเด็กและเยาวชนเหล่านี้ล้วนต้องได้รับการบริโภคสื่อที่หลากหลายอาจมีทั้งด้านดีและด้านเสียเพื่อเป็นการปลูกฝังรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อที่ดีมีคุณภาพคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/8จึงได้รวมกลุ่มกันจัดทำช่องรายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเนื้อหาความรู้ความบันเทิงรวมถึงการเป็นเวทีสาธารณะในการแสดงออกทางด้านความคิดอย่างสร้างสรรค์แก่สมาชิกเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโดยได้ทำการผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศณศูนย์อาหารโรงเรียนพิริยไลจังหวัดแพร่ด้วยในรายการได้ทำการนำเสนอสื่อในทุกด้านซึ่งมีเป้าหมายการผลิตรายการออกอากาศดังนี้ 1. เพื่อเป็นสื่อกลางนำเสนอเรื่องราวของชาวพิริยไลและเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 2. เพื่อเป็นสื่อให้ความรู้ในวิชาแขนงต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับชม 3.เพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีมของสมาชิกและกว่าจะได้รายการสำหรับออกอากาศสักหนึ่งรายการสิ่งที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนในการผลิตรายการรูปแบบในแต่ละรายการย่อมแตกต่างกันพวกเขาเหล่านี้จะต้องผ่านอะไรกันมาบ้างไปชมเบื้องหลังและขั้นตอนในการผลิตรายการกันเลยครับการผลิตรายการเริ่มต้นด้วยการวางแผนงานและออกแบบรายการที่ต้องการผลิตกำหนดกลุ่มเป้าหมายขอบเขตการนำเสนอรายการรวมทั้งการกำหนดผังรายการออกอากาศกำหนดพิธีกรผู้รับผิดชอบผลิตรายการประเภทต่างๆมติจากที่ประชุมทำให้ได้ผังรายการออกอากาศตามประเภทของรายการและกำหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้วันจันทร์และวันอังคารออกอากาศรายการข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ผู้รับผิดชอบนายกฤษดาธรรมราชและนายมานิทิพย์สุดวันพุธออกอากาศรายการเทปบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนพิริยไลจังหวัดแพร่ผู้รับผิดชอบนางสาวสุธิดากวาว13และนายณติเทพจันตาวันพฤหัสบดีออกอากาศรายการประเภทสารคดีให้ความรู้อาทิเช่นการเกษตรน้ำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้นผู้รับผิดชอบนายมั่นคงมีเหลือและนายธนาวัฒนสวรักษ์ข้าวแกบห้องมันเฮาเนาะหรือว่าแกบเหลืองเนี่ยเขาก็เอามาบรรจุในนี้ประมาณกิโลครึ่งเนี่ยอันดับแรกเขาอาจจะใส่ทานไฟหรือว่าเจี๊ยไฟลงไปจากนั้นก็เปิดพัดลมเนาะคุณบลูครับอาเซียนของเราไม่ได้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานเพื่อประเทศในภูมิภาคเท่านั้นนะครับเรามีประเทศคู่เจรจาได้แก่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียเป็นต้นเมื่อมีการประชุมสำคัญเราชาวอาเซียนก็มักจะถูกเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการอยู่บ่อยครั้งปัจจุบันวันศุกร์ออกอากาศรายการประเภทบันเทิงเพลงภาพยนตร์อาทิเช่นการพูดคุยเรื่องบันเทิงต่างๆของสังคมในปัจจุบันนำเสนอเพลงใหม่ภาพยนตร์เรื่องใหม่ทั้งในประเทศไทยและสากลผู้รับผิดชอบนายธนสินมีเพียรนายพิเศษพันธวงศ์มีทีเอ็มเออละเอออะไรกันอะไรกันเอาเป็นว่าโอ้มันเยอะมันเยอะเกินไปครับจะ20กว่าเรื่องเลยนะครับเราก็ไม่ไงมีคลิป
ย้อนหลัง7ปีของค่าย GDS มาฝากกันครับไปดูได้เลยครับและฝ่ายรับผิดชอบในการประเมินคุณภาพสื่อได้แก่นายชัยพัฒน์ปัญญาศรีนางสาวชนาพรสุขหล่อและนายพีรพัฒน์อภัยกาวีเมื่อขั้นตอนการวางแผนและการวางผังรายการเรียบร้อยแล้วนั้นต่อไปคือกระบวนการผลิตรายการไปติดตามรับชมกันเลยครับการบันทึกเทปรายการแบ่งออกเป็นถ่ายแบบในสตูดิโอระบบกรีนสกรีนภาพและเสียงระบบไฮเดฟินิชันอาทิเช่นรายการบันเทิงฟิล์มซิกอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่กล้อง EOS Canon 550D พร้อมขาตั้งกล้องมอนิเตอร์พรีวิว2จอไวเลสไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงพิธีกรมิกเซอร์ควบคุมเสียงพร้อมคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อฉากกรีนสกรีนไฟสปอตไลท์พร้อมปลั๊กไฟส่วนรายการสารคดีให้ความรู้จะเน้นถ่ายทำนอกสถานที่และการลงมือปฏิบัติจริงหลังจากนั้นก็จะดำเนินการตัดต่อออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกประกอบรายการเพื่อนำเสนอให้ผู้ชมได้รับชมต่อไปตามผังรายการเมื่อกระบวนการผลิตรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปคือการออกอากาศซึ่งทางกลุ่มได้ประชุมวางแผนกำหนดออกอากาศวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 12:10 น.ถึงเวลา 13:00 น.ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2555ณศูนย์อาหารโรงเรียนพิริยายจังหวัดแพร่ครับสรุปผลการประเมินคุณภาพสื่อ PR Channel Free TV of พิริยาลัยโดยประเมินจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น180คนตั้งแต่วันที่1ถึง17สิงหาคมพุทธศักราช2555ผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมีดังต่อไปนี้ 1. รายการมีเนื้อหาสาระและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมดีมากร้อยละ 48.88ดีร้อยละ 44.44 ปานกลางร้อยละ 6.67 ควรปรับปรุงร้อยละ 0 2. คุณภาพการใช้เสียงดนตรีประกอบรายการเหมาะสมมีความชัดเจนน่าสนใจน่าติดตามดีมากร้อยละ 51.11 ดีร้อยละ 37.78 ปานกลางร้อยละ 11.11 ควรปรับปรุงร้อยละ 0
3. กราฟิกมีความเหมาะสมชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหาและมีความสวยงามดีมากร้อยละ 46.67 ดีร้อยละ 43.33 ปานกลางร้อยละ 11.11 ควรปรับปรุงร้อยละ 0 4. การจัดผังรายการออกอากาศมีความน่าสนใจสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในปัจจุบันดีมากร้อยละ 35.36 ดีร้อยละ 41.11 ปานกลางร้อยละ 23.33 ควรปรับปรุงร้อยละ 0 5. สภาพแวดล้อมดีทำให้รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพดีมากร้อยละ 14.44 ดีร้อยละ 36.67 ปานกลางร้อยละ 25.56ควรปรับปรุงร้อยละ 22.22 เป็นไงบ้างกับพี่อาชาแนลก็ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าโลดได้ทานข้าวอร่อยขึ้นเยอะเลยเนาะค่ะมีแบบมีสาระมากแบบหลากหลายอะค่ะมีทั้งเพลงใช่สาระอู้เยอะทั้งเพลงได้เห็นเพื่อนๆแบบเป็นพิธีกรก็อิจฉาอยากเป็นบ้างเพราะว่าแบบอยากสวยมากอยากสวยออกอะไรบ้างค่ะทีวีออกอะไรแบบจะได้กินแบบไอ้พวกนี้แบบอร่อยอร่อยแบบกับข้าวก็อร่อยหนังก็สนุกอะไรประมาณนี้ชอบอ่ะเพลินอารมณ์เพลินปากเพลินอารมณ์ด้วยค่ะใช่ค่ะค่ะก็อยากจะขอให้มีแบบนี้ไปตลอดเลยเนาะเนาะค่ะอยากให้มีหลายๆจุดด้วยแบบจะได้ใช่ว่าแค่โรงอาหารใช่แล้วเดินไปก็ดูโอ๊ยสนุกค่ะในห้องน้ำห้องอะไรมีหมดถูกต้องค่ะชอบอ่ะเหมาะเอ้ยมีน้องแกงส้มตัวชอบแกงส้มเดี๋ยวมีใครครับมีน้องโดมตัวเห็มโดมเดอะสตาร์เนี่ยชอบแต่นะมีน้องอาทิตย์ด้วยเหรอน้องอาทิตย์ตัวมีน้องกันตัวเราอยากให้รายการเราอยู่ต่อไปก่อนเจ้าอยู่ไปเหมือนถ้ามูนี่จบก็สอนรุ่นน้องมาเห็นเด้อสานต่อจ้ะครับเจ้าครับผม PR Channel ที่เท่าที่ดูนะเป็นปรากฏการณ์หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเพราะว่าเด็กนักเรียนพี่นี่จะมีโอกาสได้ดูได้เห็นถ้าไม่นำเสนอเด็กก็ไม่รู้ไม่เห็นพอได้รู้ได้เห็นปั๊บก็จะเกิดความรักสถาบันความรักสถาบันพิริยไลขาวแดงก็เป็นสิ่งที่ดีที่กลุ่มนี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อโรงเรียนและยังไม่พอยังเพื่อนักเรียนเพื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนับว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงโดยเฉพาะช่วงพักรับประทานอาหารได้ปล่อยภาพปล่อยเสียงมาทางโรงอาหารเด็กก็จะได้เห็นเด็กก็จะรับประทานอาหารไปด้วยได้ดูได้รู้ได้เห็นบางอย่างซึ่งเด็กไม่ได้เห็นไม่ได้ดูจากของจริงสดๆก็มาดูในลักษณะนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของพิริยไรโดยเฉพาะกรณีที่มีโรงเรียนอื่นมาเยี่ยมชมหรือว่ามาศึกษาดูงานแล้วก็พูดง่ายๆตรงๆเลยว่าโชว์ได้ทำเสร็จแล้วก็น่าจะเอามาปรูฟให้ดีเลือกสรรแต่สิ่งที่ดีๆเชื่อแน่ว่าสิ่งที่ดีๆนั้นก็จะเป็นความดีและก็จะส่งเสริมให้ชีวิตของกลุ่มงานนี้จะเริ่มรุ่งเรืองต่อไปกิจกรรม PR Channel ของนักเรียนกลุ่มนี้ถือเป็นก้าวเล็กๆที่ทรงพลังนำไปสู่ก้าวย่างอันยิ่งใหญ่ในอนาคตเป็นเส้นทางสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศชาติเพื่อพร้อมรับต่อการเปิดประชาคมอาเซียนในปีคริสต์ศักราช2015ต่อไปคือเรื่องราวของ PR Channel Free TV of พิริยไลไรทีวีถือเป็นสื่อที่สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทั่วถึงทำให้มนุษย์สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆได้อย่างมากมายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรับชมคือผู้ชมต้องมีวิจารณญาณในการรับชมมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพื่อความปลอดภัยในการรับรู้ข่าวสารตลอดไปสวัสดีครับว
วันที่ความฝันมันไม่เห็นเป็นอย่างใจกระเจิดกระเจิงผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนกันไปใหญ่เพียงแต่